สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง Hobby Life เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่กับในช่วงแกะกล่องโมเดลนะครับวันนี้แกะกล่องโมเดลของเรานะครับตัวที่เราจะนำมาให้กับคุณผู้ชมนะครับได้รับชมใน EP นี้นะครับก็คือ Goku แล้วก็ Freezer ครับผมเป็นงานนะครับจากทางบริษัทบันเพซโซกับบันไดนะครับที่ผลิตร่วมกันนะครับอยู่ในไลน์ของ Matte Maker ครับผมเป็นดราก้อนบอลนะครับภาคแซดเลยก็คือเป็นช่วงตอนที่โกคูจะมาเจอกับฟรีเซอร์นะครับบนดาวนาแม็กนะครับผมนี่ก็จะเป็นคู่นี้เลยอันนี้คือกล่องด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทันทีละตัวนะครับโดยกล่องด้านหน้านะครับของตัวโกคูนะครับก็คือนี่จะเป็นลายโกคูนะครับกระโดดเหมือนกับกระโดดบล็อกการโจมตีนะครับของทางฟรีเซอร์แล้วก็นี่อันนี้จะเป็นด้านขวาของกล่องนะครับผมด้านขวาของกล่องจะเป็นรูปของฟรีเซอร์กับโกคูนะครับผมแล้วก็เขียนว่าแมทเมกเกอร์นะครับแล้วก็นี่ด้านซ้ายนะครับของทางตัวกล่องก็คือจะเป็นรูปโกคูแต่จะเป็นสีขาวดำนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังอยู่นี่อันนี้คือจะเป็นด้านหลังนะครับส่วนข้างหลังของตัวกล่องนี่นะครับก็จะเป็นท่ากระโดดเตะนะครับเป็นอาร์ตสวยๆเลยผมชอบมากเลยกล่องของซีรีส์เนี้ยเขาทำดีมากเลยโคตรสุดแจ่มมากแล้วก็ส่วนภาพอันนี้ของโกคูเราดูไปแล้วนะครับผมเรามาดูทางฟรีเซอร์บ้างนะครับตัวฟรีเซอร์นะครับกล่องด้านหน้านะครับจะเป็นแบบนี้กล่องด้านข้างนะครับเหมือนกันเลยลายก็คือสลับกันนะครับก็อันนี้จะเป็นฟรีเซอร์อยู่ด้านบนแล้วโกคูอยู่ด้านล่างแทนนะครับผมแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็นขาวดำฟีเจอร์ครับผมข้างหลังจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นอาร์ตสวยๆเนี่ยเราสามารถเอามาประกอบกันได้นะครับผมตามในรูปเลยฟุ๊บเห็นไหมครับคุณผู้ชมสวยมากถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมนะครับตอนที่เราแกะโมเดลเรียบร้อยนะครับไม่มีไดโอรามาหรือว่าไม่ได้ทำฉากหลังอะไรมาเพื่อรองรับในการตั้งโชว์โมเดลนะครับให้คุณผู้ชมนำนี่เลยกล่องโมเดลตัวที่เราซื้อมานี่แหละวางไว้ด้านหลังแล้วก็เอาโมเดลวางไว้ด้านหน้านะครับเพื่อที่คุณผู้ชมก็จะได้ฉากสวยๆนะครับตามการ์ตูนก็อยู่บนตัวกล่องนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโมเดลก็คือจะเป็นงานจริงก็จะวางไว้อยู่ข้างหน้าเลยสวยงามตัวงานนะครับที่ผมได้มาล็อตนี้ที่ได้มานะครับของผมจะเป็นล็อต JP นะครับผมนี่คือข้างบนจะมีกล่องมีสติ๊กเกอร์แมวสีทองนะครับอันนี้คือบ่งบอกถึงว่าเราได้มาเนี่ยเป็นล็อต JP นะครับล็อตญี่ปุ่นก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปแกะกล่องกันไปกันเลยเราจะเริ่มแกะจากตัวโกคูก่อนเลยนะครับตัวพระเอกก่อนเลยเราให้เขียนพระเอกครับผมเราเอาตัวร้ายถอยไปก่อนเออแกะนะครับผมในกล่องนะครับผมในกล่องนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยมันก็จะเป็นแพ็คถุงออกมาอย่างนี้อึ๊บมีตัวมีขามีฐานแล้วก็มีเสานะครับผมสี่ส่วนแกะเลยครับชิ้นส่วนแรกนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของลำตัวนี่เห็นไหมลำตัวด้านบนนะครับก็คือจะเป็นรูปโกคูเลยนี่ข้างหลังก็จะเป็นสำนักเต่านะครับผมว้าอึ๊บอันนี้ส่วนล่างครับส่วนล่างก็จะเป็นเข่านะครับเป็นท่านี้เลยตรงช่องตรงนี้นะครับจะเป็นช่องที่เสียบเสานะครับเสาจะเสียบอยู่ที่ก้นนะครับด้านหลังต่อไปอันนี้จะเป็นเสาค้ำนะครับวัสดุจะเป็นพลาสติกนะครับผมเนี่ยพลาสติกสีดำฐานนะครับฐานก็จะเป็นสีดำเป็นฐานกลมนะชึบข้างหลังไม่มีอะไรตรงนี้เขียนว่าอะไรเอ่ยก็จะเขียนว่าบันไดสปิริตเมดอินไชน่านะครับผมตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วโมเดลส่วนใหญ่ก็จะผลิตที่จีนครับผมมีล็อตเขียนบอกนะครับว่าล็อตอันนี้เป็นของประเทศอะไรที่วางขายนะครับนี่ครับเราก็จะเอาเสานะครับประกอบก่อนก็คือเอาเสากับฐานนะครับเสียบเข้าไปดูร่องนะครับร่องจะมีตรงนี้เห็นไหมเห็นร่องไหมครับคุณผู้ชมเห็นร่องด้านบน
แล้วก็ล่องเนี่ยเสียบกับรูล่องตรงนี้เสียบเข้าไปอึ๊บอุ้ยอึ๊บเรียบร้อยเสียบง่ายมากเสียบเรียบร้อยเลยแล้วก็คราวนี้มาตัวครับตัวด้านบนกับด้านล่างนะครับผมเสียบรวมกันนะครับก็หันเสร็จแล้วก็เสียบให้ลงล็อกครับผมมันแน่นอย่างนี้เนี่ยของใหม่ไงของใหม่มันก็แน่นอย่างนี้แหละครับผมคุณผู้ชมนี่โคตรเท่เลยนะโอ้โหเข่าลอยคอยรักฟิวคุณผู้ชมเท่โคตรผมใส่ก่อนเสียบตรงไหนวะตีลังกาเลยเฮ้ยมันเสียบถูกปะเนี่ยอ๋อนี่ตรงด้านนี้ผมทำต้องเอาอย่างนี้นะเออเพราะว่ามันเป็นท่ากระโดดเตะมันเป็นท่านี้แหละฮึบตอนนี้พอเราเสียบเสร็จนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูโคตรเท่เท่มากระบบหมุนนะครับหมุนมือครับผมไฮโดรลิกไม่มีครับผมงบยังน้อยอยู่ครับผมเอ๊ะขยับหลบไปก่อนนะครับต่อไปฟรีเซอร์ครับผมเรามาแกะกันชึบชึบเฟรมเฮ้ยชุบโหแต่ว่าลื่นดึงลื่นกว่าตัวโกคูครับผมคุณผู้ชมสงสัยอยากออกมาเต็มที่เห็นโกคูมาก่อนแล้วเลยออกมาครับเอาไว้อย่างนี้แล้วกันอึ๊บครับเหมือนกันอันนี้นี่ครับถุงมี4ช่องเหมือนกันนะครับมีตัวมีหางมีฐานกับขาตั้งเสาตั้งนะครับเอาแกะเลยอึบ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 ตัวครับผมนี่เลยโอ้หน้าคมชัดมากเลยดีเทลสวยมีการอ้าปากเลยว้าโอ้โหทีบหน้าทีบหน้าฮ่านี่ครับดูตามันสิครับตาแดงเลยจ้องจะถีบด้วยว้าวนี้ด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นรูที่ใส่หางนะครับผมอันนี้จะเป็นรูใส่ฐานเดี๋ยวเราไปดูชิ้นส่วนอื่นนะครับผมนี่ครับอันนี้หางครับผมเห็นไหมมันจะมีแบบเป็นแง่งแง่งเหมือนกันเลยเป็นเหลี่ยมๆนะครับคุณผู้ชมก็ดูดีๆก่อนใส่นะครับหางไม่มีอะไรมากครับผมเสาครับผมเหมือนกันกับตัวโกคูนะครับผมเสาเป็นพลาสติกกับตัวฐานพลาสติกสีดำนี่ครับฐานพลาสติกสีดำฐานกลมเหมือนกันเลยเหมือนเดิมเอาอันนี้แล้วก็ดูแง่งดีๆนะครับผมดูแง่งดีๆแล้วก็เสียบเข้าไปเลยโอ้โหแม่งแน่นชิบหายอีแต่ก็ดีครับผมที่เขาให้มันแน่นแล้วก็นี่เลยตัวเราหันก้นนะครับผมของทางฟิเซอร์ขึ้นมาเลยแล้วก็ดูนะครับแห้งอยู่ตรงนี้ใส่เข้าไปฮึบโอ้โหรูมันแน่นจริงรู้สึกว่าใช้แรงกดเข้าไปให้หางมันอยู่มันเหมือนมันไม่สนิทเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยเสียบหางเรียบร้อยครับผมโอ้พอมีหางแล้วดูเท่ขึ้นกว่าเดิมโอ้ว้าวสีม่วงเข้มเงาๆเลยสวยไม่ต้องทำสีแล้วแต่ถ้าเพื่ออยากทำก็จัดไปนะครับผมคุณผู้ชมนี่แล้วก็ใส่ฐานนะครับเสียบเข้าไปตรงๆเลย
ำไมไม่เข้าทำไมเสียบไม่เข้าปึ๊บดันลงให้มิดนะครับผมคุณผู้ชมเรียบร้อยก็จะได้ท่าประมาณนี้พอเราเสียบฐานเสร็จเราก็จะได้ท่าประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมซ้ายมุมขวานะครับเราหมุนมันก็จะโยกๆมาครับเพราะว่าอันนี้มันระบบหมุนมือนะครับผมมันเลยไม่ได้สมูทมันก็เลยโยกแต่จริงๆมันก็โยกเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นฐานลอยฐานลอยส่วนใหญ่มันก็จะโยกแบบนี้คราวนี้เราก็มาวางคู่กันนี่ครับก็จัดท่านะครับก็ประมาณนี้สวยเลยนะครับคุณผู้ชมผมขึ้นรูปไปให้คุณผู้ชมดูด้วยไปฟุ๊บแปะปึ๊บวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนเข้ามารับชมนะครับในตัวคลิปนี้นะครับให้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับในการทำคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวรอชมกันนะครับผม